วัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมรวมถึงรูปแบบในการเขียนรายงานการประชุมนะครับว่ามีรูปแบบวิธีการในการเขียนอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นแนวทางเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับในการที่คุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำรายงานการประชุมของส่วนราชการการบันทึกรายงานการประชุมต่างๆนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ผมได้นำมาพูดคุยเนี่ยนะครับก็อ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526นะครับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับทีนี้ในระเบียบวาระการประชุมเนี่ยคุณผู้ชมลองดูแบบฟอร์มตามหน้าจอนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆเลยเนี่ย5ระเบียบวาระด้วยกันนะครับซึ่งในระเบียบวาระนั้นเนี่ยก็หมายถึงลำดับรายการที่เรากำหนดเอาไว้ในการประชุมแต่ละครั้งตรงนี้เป็นความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2554คำว่าระเบียบวาระนั้นก็หมายถึงลำดับรายการที่กำหนดเอาไว้ในการที่เราจะประชุมในแต่ละครั้งต่อมาระเบียบวาระการประชุมเนี่ยก็คือขอบเขตของการประชุมนั่นเองทำให้จะทำให้การประชุมนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามลำดับรายการที่กำหนดเอาไว้และก็ยังทำให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นยังสามารถที่จะทราบประเด็นการประชุมล่วงหน้าตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ได้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยจะได้ไปจัดเตรียมข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆเพื่อที่จะนำมาเสนอในที่ประชุมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระเบียบวาระการประชุมเนี่ยก็จะเป็นขอบเขตประเด็นที่จะประชุมกันนะครับก็จะเป็นประโยชน์ถ้าได้ทราบล่วงหน้าเนี่ยทำให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการที่จะมาร่วมกันเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยนะครับต่อมารูปแบบของระเบียบวาระการประชุมเนี่ยรูปแบบของระเบียบวาระการประชุมนั้นก็จะเป็นการกำหนดนะครับเป็นการกำหนดเอาไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526ซึ่งเขาให้บันทึกข้อความที่ประชุมโดยให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติของที่ประชุมในแต่ละเรื่องซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะครับระเบียบวาระที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องแจ้งให้ทราบเนี่ยก็ให้ระบุรายละเอียดของเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบด้วยนะครับต่อมาในระเบียบวาระที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมซึ่งประธานก็จะเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่เท่าใดเมื่อวันที่เท่าใดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาล่าสุดนั่นเองที่ประชุมก็จะร่วมกันพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่2ต่อมาในระเบียบวาระที่3ก็จะเป็นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมในครั้งก่อนให้ที่ประชุมทราบนั่นเองต่อมาระเบียบวาระที่4ก็จะเป็นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันนะครับและระเบียบวาระที่5ก็จะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับถ้ามีก็พิจารณาในเรื่องอื่นๆนะครับถ้าไม่มีก็ในวาระนี้ก็อาจจะไม่มีเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยมาพิจารณากันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในรูปแบบของระเบียบวาระการประชุมนั้นหลักๆแล้วก็จะมีอยู่5
ระเบียบวาระนั่นเองนะครับทีนี้เราดูรูปแบบแล้วนะครับในการที่จะจดบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยมีแนวทางอย่างไรนะครับในเรื่องของการเขียนรายงานการประชุมเนี่ยรายงานการประชุมนั้นก็คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานซึ่งรายงานการประชุมนั้นก็จัดเป็นหนังสือราชการอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นประเภทที่6แล้วก็ให้ชำให้มีการจัดทำตามแบบที่11ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญนั่นเองนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นที่แบบฟอร์มนะครับด้านบนสุดเนี่ยก็จะเห็นคำว่ารายงานการประชุมคำว่ารายงานการประชุมเนี่ยต่อท้ายนะครับก็ให้เขียนเลยนะครับว่าให้ลงชื่อไปเลยว่าเป็นคณะประชุมคณะกรรมการอะไรประชุมใครนะครับก็คือให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้นเลยนะครับรายงานการประชุมของใครคณะใดครั้งที่ประชุมก็ให้ลงครั้งที่ในการประชุมนะครับครั้งที่เท่าใดปีพ.ศ.ใดนะครับและเมื่อก็ให้ลงวันเดือนปีที่มีการประชุมนะครับเมื่อวันที่เท่าใดณก็คือสถานที่ในที่ที่เราใช้ประชุมกันนั่นเองต่อมาผู้มาประชุมคำว่าผู้มาประชุมเนี่ยให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนก็ให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทนและลงว่ามาประชุมแทนเพราะฉะนั้นตรงผู้มาประชุมเนี่ยก็เฉพาะผู้ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้นนะครับผู้มาแทนก็ให้ลงชื่อว่ามาแทนนะครับต่อมาผู้ไม่มาประชุมเนี่ยก็ให้ลงชื่อหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นเดียวกันนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งไม่ได้มาประชุมพร้อมทั้งเขียนเหตุผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยผู้มาประชุมกับผู้ไม่มาประชุมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะที่ประชุมนะครับต่อมาผู้เข้าร่วมประชุมคือใครผู้เข้าร่วมประชุมก็หมายถึงผู้ที่ได้รับการเชิญให้เข้ามาร่วมประชุมแต่ว่าไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ให้ลงชื่อตำแหน่งเอาไว้นะครับซึ่งมาร่วมประชุมแต่ว่าไม่ได้เป็นคณะประชุมเขาเรียกว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะครับต่อมาเริ่มประชุมเวลาก็ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุมและต่อมาในส่วนของข้อความนะครับในส่วนของข้อความเนี่ยก็จะให้บันทึกความที่ประชุมโดยปกติเนี่ยก็ให้เริ่มต้นข้อความด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับตามระเบียบวาระทั้ง5ระเบียบวาระที่เราได้มีการกำหนดวาระการประชุมเอาไว้นะครับและก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อประชุมครบ5วาระแล้วหรือครบทั้งทุกวาระที่เรากำหนดแล้วเนี่ยก็จะจบด้วยเลิกประชุมก็คือให้ลงเวลาที่เลิกประชุมและท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นผู้จดรายงานการประชุมในครั้งนั้นนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการเขียนรายงานการประชุมนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือรูปแบบของการจัดทำระเบียบวาระการประชุมรูปแบบของการเขียนรายงานการประชุมนั่นเองนะครับ